ที่จังหวัดยะลานะคะพุทธศาสนิกชนก็ได้มีการร่วมกันทําบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาค่ะที่วัดนิโรธสังฆารามอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายธีรุตสุภวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยมีพระโสพลธรรมมุนีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดนิโรธสังฆารามเป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์นำสามเณรออกรับบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้งเพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยปีนี้พี่น้องประชาชนมาร่วมทำบุญจำนวนไม่มากเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวบางคนเดินทางกลับไปทำบุญร่วมกับครอบครัวที่ต่างจังหวัดและออกท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากอาสาฬบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกชื่อธรรมจักกัปปวัฒนสูตรและเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นครั้งแรกและนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ